วันนี้ก่อนไปเรื่องของข้อธรรมให้ดู ให้ดูคลิปต่อจากเมื่อวานนะส่วนวันนี้กำลังตัดต่อทำคลิปไฮไลท์ของวิสาขะอยู่นะเดี๋ยวเราชมคลิปที่ตัวแทนคณะศิษย์ได้ทำเพื่อให้พวกเราได้ทราบเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมนะที่จะจัดในโอกาสถัดไปนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเตรียมการนะเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวถ้าคืบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เปิดประชาสัมพันธ์นะในลำดับถัดไปก็จะประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านคะตาก็ไม่ได้ห่างไปไหนนะแต่ก็มีภารกิจส่วนตัวบ้างอะไรบ้างคุณแม่ไม่สบายบ้างดูแลบ้างช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสนะคะติดตามพระอาจารย์ไปมีการไปวิเวกหลีกเล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกได้ถึงการปฏิบัติการประพฤติธรรมสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยจากที่ตาอยู่เบื้องหน้ามานะคะทุกท่านก็ทราบแล้วนี่เข้าสู่ปีที่4แล้วมีแม่ๆพี่ๆน้องๆโทรหาตาทุกวันเลยค่ะเรื่องเมื่อไหร่วัดจะมีการจัดคอร์สพระอาจารย์มีจัดคอร์สไหมซึ่งที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงโควิดซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่มีในส่วนของวัดไม่มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นโอกาสอันดีจากประสบการณ์ที่ตาได้สะสมเนี่ยค่ะจากการที่ไปวิเวกหลีกเล้นตาก็ได้มีความรู้สึกว่ามันคงดีนะถ้าเกิดว่าพวกเราชาวพุทธวจนะเนี่ยค่ะได้มาประพฤติธรรมร่วมกันแต่เราจะทำยังไงให้ทำได้โดยง่ายทำได้เลยในส่วนตาเองนะตาขอบอกเลยว่าตัวเองนะไม่เคยเข้าคอร์สที่ไหนเลยจากการเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์20ปีเนี่ยไม่เคยไปเข้าคอร์สที่ไหนเพราะว่าพระอาจารย์ให้ธรรมะให้ตาอยู่กับตัวเองให้ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ตาก็เป็นพยานในตนเองอะนะคะว่ามันดีอยากให้ทุกท่านได้ข้อธรรมนี้เหมือนกันในการประพฤติธรรมตาก็เลยกราบขออนุญาตพระอาจารย์ค่ะกราบขออนุญาตพระอาจารย์ว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมร่วมกันกับพระอาจารย์และคณะสงฆ์ท่านก็เมตตาอนุญาตค่ะก็ตาก็เลยคิดแผนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเอาที่ที่เรามีอยู่ทำประโยชน์ให้ได้สูงสุดทีนี้ตาก็เลยมาดูแปลนนะคะได้มาดูแปลนของโซนกูตาคลาศาลารวมไปถึงลานจอดรถของกูตาคลาศาลาทั้งหมดเลยนะคะพอได้มาดูตาก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงตาก็เสนอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะจัดเป็นแบบกางเต็นท์อย่างที่พระท่านเมื่อสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันท่านก็ไปปักกฎกันอย่างเงี้ยเราก็ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูมาเข้าคอร์สดูช่วงสั้นๆแล้วหลังจากเข้าคอร์สเราก็จะได้มีวิธีการนำไปใช้ในแต่ละวันของเราจะได้รู้จักวิธีที่ถูกต้องในการประพฤติธรรมอย่างนี้นะคะในหลักของที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทำอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ได้มาดูสถานที่ต่างๆก็แน่นอนที่สุดมันก็มีชำรุดเดี๋ยวตาก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นปรับปรุงจากแต่ละอย่างอะค่ะหลายอย่างเหมือนกันเพื่อที่จะได้เวลาที่มีคอร์สกันจะได้สะดวกสบายแล้วก็ขออนุญาตพระอาจารย์ว่าจะทำห้องน้ำห้องอาบน้ำที่พอเป็นไปได้กับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ตาพูดเนี่ยนะเดี๋ยวตาก็จะเวลาตาทำอะไรทุกอย่างก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วติดตามช่องทางพุทธวจนะเรียวนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE @อะไรก็ตามชื่อนี้เอาชื่อนี้เท่านั้นช่องทางของวัดนาป่าพงตาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็ติดต่อกันวิธีไหนแบบไหนอะไรอย่างไรมาปฏิบัติธรรมกันกับพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะในขณะที่ตาพูดนะก่อนวันวิสาขะหลายวันอยู่ตาก็มีความตั้งใจที่จะถวายคลิปนี้กับพระอาจารย์ในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานะคะแล้วก็จะกราบขออนุญาตพระอาจารย์พิจารณาแจ้งกับพวกเราในวันนี้ด้วยเพื่อพวกเราจะได้มาร่วมพลังกันนะคะร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเล็กๆของเราเนี่ยแหละตามกำลังของพวกเราเนี่ยนะคะถวายเป็นพุทธบูชากับพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาร่วมกันก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรตาประชาสัมพันธ์ตลอดติดตามช่องทางนี้ไว้มีการสร้างอะไรทำอะไรปรับปรุงอะไรพัฒนาอะไรเพื่อสถานที่ประพฤติธรรมของพวกเรานะคะแล้วข่าวสารต่างๆตาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะติดตามกันนะคะกดติดตามไว้กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกด Subscribe ทำไม่เป็นให้ลูกหลานทำให้เพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะคะตาเองก็ทำไม่เป็นต้องให้ลูกหลานทำให้นะคะลองดูก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะอนุโมทนาค่ะแล้วพบกันค่ะ ก็ค่อยๆทำไปตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อวานก็ช่วงเย็นฝนมานะเลยเดินนั่งกันได้หน่อยเดียวนะพายุมาเต็นท์ปิวกันนะ แค่วันเดียวคนถามมากันเยอะเลยนะเรื่องของคอร์สปฏิบัตินะ ก็กำลังให้เขาทำผังพื้นที่อยู่ให้เขาไปกำหนดพื้นที่คร่าวๆให้เขาไปละนะเดี๋ยวให้เขาตีผังแล้วก็จะไปดูว่าจะกำหนดจุดตรงไหนอย่างไรนะ ก็จะทำสองฝั่งอ่ะฝั่งด้านเหนือของกูตากละศาลานั้นก็เป็นห้องน้ำ15ห้องส้วม15ฝั่งด้านทิศใต้ก็ห้องน้ำ15ส้วม15นะของผู้ปฏิบัติก็ใช้ฝั่งหนึ่งของทีมงานกับคณะสงฆ์ก็ใช้ฝั่งหนึ่งของคณะสงฆ์พอดีดูพื้นที่แล้วมันติดกับห้องน้ำห้องส้วมตรงที่มีอยู่เดิมแล้วใกล้ๆก็เลยอาจจะใช้ตรงนั้นก่อนได้แล้วก็พอสร้างเสร็จเนี่ยก็อาจจะเคลียร์ห้องน้ำชั่วคราวออกแล้วก็สร้างอีกชุดหนึ่งตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายก็ค่อยสลับเป็นของคณะสงฆ์แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นของเจ้าหน้าที่นะ ก็ค่อยๆขยับไปนะก็คงจะเป็นห้องน้ำที่เล็กๆอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะมีพื้นที่ด้านหน้าที่จะเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะอ
และอาจจะต้องคิดเผื่อเป็นพื้นที่สำหรับหลบฝนได้ด้วยนะในคราวมีฝนเกิดฝนฟ้ามาแรงๆในบางครั้งบางคราวนะเมื่อวานก็ลืมเข้าไปดูจัดการเรื่องของรถบัสของคณะลาวนะเข้ามานะกลับรถข้างในไม่ได้ไม่มีที่กลับ ก็เลยเข้ามาลื้อพวกไม้ที่กั้นรถอะไรเนี่ยนะเราก็เลยต้องให้คนงานไปทำใหม่เพราะเขาไม่ได้ทำไว้อย่างเดิม แล้วก็อย่างของพวกเราที่เมื่อวานยกเก้าอี้ยกอะไรกันไปนะโอกาสหลังก็เวลายกไปแล้วต้องเอากลับคืนด้วยเพราะเมื่อเช้าพระต้องไปเอาเก็บนะ ว่าตอนเช้าเนี่ยจะให้ทางภิกขุเราก็จะไปทำความสะอาดที่กุฏาคารศาลาทุกวันนะแล้วก็เดินจงกรมไปด้วยนะก็คือพอเสร็จกิจล้างบาตรเช็ดบาตรข้อวัดประจำวันเลิกประชุมกันแล้วที่ศาลาไม้ก็จะไปเดินจงกรมที่กุฏาคารศาลานั่นแหละแต่ไหนๆเดินไปเดินจงกรมที่นั่นแล้วก็อาศัยเวลาสักนิดหนึ่งทำความสะอาดพื้นศาลาไปด้วยก็คือแค่ถูพื้นศาลาทุกวันนะเวลาพวกเราไปใช้ก็จะสะอาดสะอ้านหน่อยนะ กุฏาคารศาลาว่างๆก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมกันได้นะตามสะดวกเลยก็ในอาคารที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะยาวเป็น100เมตรก็มันก็จะร่มเย็นนะวันนี้ยิ่งพระโต๊ะหมู่ลื้อผ้าออกแล้วนะเมื่อวานลืมชมว่าตัวแทนคณะศิษย์ทำได้ดีได้สวยงามดีนะลงมือทำเองเป็นนักประดิษฐ์จริงๆนะเอาผ้ามาม้วนๆนะคลี่ๆนะแล้วก็ดอกไม้นั้นก็ทำเองนะดอกมะลิร้อยเองทำเองติดเองติดกาวเองอะไรเองนะประดับแล้วก็จะประดับพอดีอ่ะเพราะแต่ก่อนนี่ก็จะมีคนชอบขอมาประดับต้นไม้ดอกไม้วันสำคัญอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ให้เขาทำหรอกเพราะว่าเขาทำแล้วมันจะแบบ อลังการเกินมันเยอะเกินก็ชอบแบบว่าพอตกแต่งพอดีอย่างเงี้ยนะนิดหน่อยเรียบๆง่ายๆนะทางตัวแทนคณะศิษย์ก็จะรู้แนวก็เลยเวลาประดับอะไรก็จะไม่เยอะมากพอได้รู้สึกถึงการมีความเป็นพิเศษนะในวันสำคัญนั้นนิดหน่อยนะว่าเราก็ต้องการความแบบเรียบง่ายนะวันนี้จะให้ดูคำสองคำเรื่องของคำว่า
มิชัตตะคำว่ามิชัตตะใครทราบว่าหมายถึงอะไรยกมือหน่อยได้ไหมนะมิชัตตะแปลว่าอะไรนะอีกคำหนึ่งนะคือคำว่าสัมมัตตะนะสัมมัตตะทราบไหมว่า ว่าคืออะไรแต่ถ้าเฉลยแล้วบอกอ๋อเลยนะถ้าเฉลยแล้วก็อ๋อนะแต่เดี๋ยวอ่านพระสูตรไปก็จะเป็นคำเฉลยในตัวเสร็จนะเรามาดูมิชัตตะก่อนพระศาสดาบอกว่าภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยมิชัตตะจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลนี่ถ้าเป็นมิชัตตะนี่พลาดเลยพลาดทั้งสวรรค์พลาดทั้งการบรรลุธรรมนะบรรลุมรรคผลไม่ได้ด้วยเพราะอาศัยมิชัตตะอย่างไรจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดผู้มีความดำริผิดย่อมมีวาจาผิดผู้มีวาจาผิดย่อมมีการงานผิดผู้มีการงานผิดย่อมมีการเลี้ยงชีพผิดผู้มีการเลี้ยงชีพผิดย่อมมีความพยายามผิดผู้มีความพยายามผิดย่อมมีความระลึกผิดผู้มีความระลึกผิดย่อมมีความตั้งใจผิดผู้มีความตั้งใจผิดย่อมมีความรู้ผิดผู้มีความรู้ผิดย่อมมีความหลุดพ้นผิดรู้ผิดหลุดพ้นผิดจำบาลีได้ไหมน่าจะได้แล้วความรู้ผิดคืออะไรบาลีพูดว่าอย่างไรมิจฉาญาณะไงญาณะญาณคือความรู้มรรคมีองค์8น่ะที่ท่านตรัสเป็น10ข้อเป็นมรรค10อ่ะนะเป็น10ฝ่ายสัมมาแล้วก็10ฝ่ายมิจฉานะมี8แล้วมี10ใน10เนี่ยเพิ่ม2ข้อก็คือเรื่องของญาณะคือญาณคือความรู้นะกับวิมุตติคือการหลุดพ้นเนี่ยหลุดผิดนะมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นที่ผิดมิจฉาญาณะเนี่ยมีญาณที่ผิดมีคือมีความรู้ที่ผิดนั่นเองนะภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉัตตะอย่างนี้แลจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลดังนั้นมิจฉัตตะนี่เริ่มจากมิจฉาทิฐิเลยนั่นก็คือฝั่งมิจฉาตลอดสายเลยตั้งแต่มิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะนะมิจฉาวาจาไล่มาเลยจำได้ไหมที่พระศาสดาทรงตรัสเรื่องนี้ตัวอริมักมีองค์8เนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปาโทก็คือใน8ข้อเนี่ยมันอาศัยกันเกิดขึ้นใน8ข้อเนี่ยนะข้อ1จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดข้อ2
นะหรือเรียกว่าข้อ2เป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุคือข้อ1พอจับคู่ข้อ2ข้อ3ข้อ2เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดข้อ3หรือเรียกว่าข้อ3เป็นธรรมที่เกิดจากเหตุคือข้อ2นั่นก็คือถ้าสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะจะบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะบริบูรณ์สัมมาวาจาจะบริบูรณ์สัมมาวาจาบริบูรณ์สัมมากัมมันตะจะบริบูรณ์สัมมากัมมันตะบริบูรณ์สัมมาอาชีวะบริบูรณ์สัมมาอาชีวะบริบูรณ์สัมมาวายามะบริบูรณ์สัมมาวายะวายามะบริบูรณ์สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาสมาธิจะบริบูรณ์นี่อาศัยกันเกิดขึ้นธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้ถูกเรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปปาโทนะปฏิจจสมุปปาโทก็คือการบอกข้อธรรม2อันคือการบอกข้อธรรมอันเป็นเหตุและบอกข้อธรรมที่เกิดจากเหตุเวลาบอก2ข้อธรรมเนี่ยนะหยิบมาคู่กันเนี่ยจะเรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทถ้าหยิบมาตัวเดียวนะหยิบธรรมที่เกิดจากเหตุมาตัวเดียวเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมาหยิบธรรมที่เกิดจากเหตุนะอันเดียวปฏิจจสมุปปนาธรรมาหยิบธรรมอันเป็นเหตุหรือธรรมที่เกิดจากเหตุตัวใดตัวหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมานะอย่าลืมแต่ถ้าสองตัวคู่กันปฏิจจสมุปปาโทนะ ดังนั้นตัวอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์ก็เลยไล่เลียงในฝั่งของมิจฉาพอฝั่งของมิจฉาเนี่ยจะเรียกว่ามิจฉัตตะนะมิจฉัตตะนะก็เป็นการทิฏฐิผิดดำริผิดนะคือไล่ผิดมาตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยพอมีความเห็นผิดปุ๊บความคิดก็คิดผิดด้วยการพูดก็พูดผิดการประพฤติปฏิบัติทางกายก็ผิดคือมิจฉากัมมันตะนะก็ประพฤติทางกายความสะอาดทางกาย3อย่างนะก็จะผิดไปด้วยการอาชีพนะอาชีวะก็จะผิดความเพียรก็จะผิดสติเครื่องระลึกก็จะผิดและสุดท้ายก็คือความตั้งใจผิดและพระองค์เติมไปอีก2คือญาณความรู้กับวิมุตติการหลุดพ้นเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวญาณก็เป็นมิจฉาญาณะคือรู้ผิดและการหลุดพ้นก็เป็นการหลุดพ้นที่ผิดนะคือมิจฉาวิมุตติดังนั้นจะเห็นว่าบางทีหลายๆคนบอกว่าหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แต่ไม่ได้หลุดพ้นจริงหรือพวกปริพาชกหลายๆกลุ่มที่เขาก็พยายามทำความดีนะแต่เขาทำความดีได้แค่ระดับหนึ่งเช่นว่าเขาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วเขาเพียงพอแค่นี้เขาไม่ได้ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกนะเป็นหัวฝีเป็นลูกศรไม่เห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้ง5เขาก็คิดว่าแค่นี้เขาคือที่สุดแล้วนะเป็นความไม่ตายแล้วเป็นอมตะนะซึ่งพระศาสดาบอกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้เอาอริยสัจ4เข้าไปจับทำให้เขาเนี่ยไม่เห็นการเกิดการดับไม่เห็นความแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านี้เพราะธรรมชาติเหล่านี้เป็นวิปริณามะธรรมาเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนเป็นอตัมมยตาอตัมมยตามี4ข้อคืออะไรอนิจจังนะคือไม่เที่ยงวิปริณามะคือแปรปรวนวิราคะคือจางคลายนิโรธะคือความดับนี่คือนิยามของอตัมมยตาที่พุทธเจ้าทรงตรัสดังนั้นเวลาเราดูคำว่าอตัมมยตาเนี่ย
บางทีเราจะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรก็ให้ไปดูในพระสูตรนี้ที่พระศาสดาทรงตรัสขยายความไว้ให้อยู่แล้วว่าคือความไม่เที่ยงคืออนิจจังคือความแปรปรวนใช้คำว่าวิปริณามะคือความจางคลายวิราคะคือความดับคือนิโรธะภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉัตตะอย่างนี้แลจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลนะสวรรค์ก็ไม่ได้มรรคผลก็ไม่ได้นะไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยมิจฉาทิฏฐินี่นะสำคัญมากเหมือนถ้าพูดทั้งโลกก็เหมือนติดกระดุมผิดเม็ดก็ผิดยาวไปเลยนะผิดไปตลอดเลยพอตั้งต้นผิดนะแทนที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิปุ๊บก็โอ้โหทีนี้ไล่เลยมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเลยถึงบอกนะเวลาจะว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเนี่ยต้องเห็นฝั่งก่อนนะโสดาบันจึงเป็นผู้ที่ลอยตัวอยู่ได้แล้วมั่นคงแล้วแล้วเหลียวดูรอบๆเพื่อหาฝั่งดังนั้นเวลาพูดว่าปฏิบัติเนี่ยอยากไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะดูก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะไปปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือเปล่านะลงมือจะเดินแล้วเนี่ยเส้นทางที่จะเดินถูกต้องไหมเป็นเส้นทางที่ถูกไหมไม่ใช่ลงความเพียรไปแล้วเดินทางผิดว่ายน้ำออกจากฝั่งหรือว่ายน้ำขนานไปกับฝั่งไม่ถึงฝั่งสักทีเราก็ต้องมีการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งดังนั้นพวกนี้พระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันเป็นผู้ลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆเพื่อให้เห็นฝั่งพอเห็นแล้วก็ว่ายเข้าหาฝั่งพวกที่มีกำลังว่ายเข้าหาฝั่งนี้เป็นสกทาคามีเป็นอริยบุคคลขั้นที่สองจากนั้นพระองค์ก็ตรัสฝั่งตรงข้ามนะภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมัตตะจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยสัมมัตตะอย่างไรจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมมีความดำริชอบผู้มีความดำริชอบย่อมมีวาจาชอบผู้มีวาจาชอบย่อมมีการงานชอบผู้มีการงานชอบย่อมมีการเลี้ยงชีพชอบผู้มีการเลี้ยงชีพชอบย่อมมีความพยายามชอบผู้มีความพยายามชอบย่อมมีความระลึกชอบผู้มีความระลึกชอบย่อมมีความตั้งใจมั่นชอบผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมมีความรู้ชอบตรงความรู้ชอบเนี่ยก็คือสัมมาญาณะผู้มีความรู้ชอบย่อมมีความหลุดพ้นชอบความหลุดพ้นชอบก็คือสัมมาวิมุตติหลุดพ้นต้องหลุดพ้นถูกด้วยนะแต่ถ้าเขามีความจริงใจเขาหลุดพ้นผิดเนี่ยแต่เขาคิดว่าหลุดพ้นถูกเนี่ยแล้วเขามาประกาศเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ว่านะแต่ถ้ามีไถยจิตคือมีความเสแสร้งมีมารยาหรือมีจิตที่พุทธเจ้าเรียกว่าอิจฉา
นะคำว่าอิจฉานี่ใช้ไม่เหมือนภาษาไทยนะจะใช้ในลักษณะที่ต้องการให้เขาสำคัญผิดก็คือเราไม่มีปัญญาอยากให้เขารู้ว่าเรามีปัญญาเราไม่มีสุตตะอยากให้เขารู้ว่าเรามีสุตตะเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจแบบนั้นเรายังไม่หลุดพ้นอยากให้เขารู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วอย่างนี้อันนี้พระองค์ใช้คำว่าอิจฉานะอันนั้นต้องไปดูที่เวลาพูดเรื่องคำว่าอิจฉากับอิจฉาอิจฉาแบบหนึ่งอิจฉาก็แบบหนึ่งอิจฉานี่ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าไปอาศัยเขาอยู่แต่ก็เหมือนคิดประทุษร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่ามีคนไปอาศัยข้าพเจ้าผู้มั่งคั่งอยู่เนี่ยแต่ก็คิดว่าคนคนนี้อย่ามีทรัพย์เลยอย่าเจริญเลยอย่ารุ่งเรืองเลยนะก็กลายเป็นว่าก็ยังอาศัยเขาอยู่แต่ก็เหมือนสาปแช่งเขาอะนะให้เขาไม่มีความเจริญนะก็คือไม่กตัญญูดูแล้วก็คือไม่กตัญญูนะอันนี้ก็จะเรียกว่าอิจฉานะออ่างสระอิสอเสือจุดแล้วก็สอเสือสระอาอิจฉานะภาษาไทยเขาแปลไปหลายอย่างอันนึงเขาแปลว่าความริษยาอันชั่วช้ามันยาวอ่ะนะอันนี้จำบาลีดีกว่าอิจฉาแล้วก็ส่วนอิจฉานี่จะเป็นลักษณะต้องการให้คนอื่นเข้าใจตัวเองในอีกแบบหนึ่งในแบบที่ดีกว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีนะอย่างเงี้ย ดังนั้นถ้ามีไม่ได้บรรลุหรือบรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่บรรลุธรรมที่แท้จริงเนี่ยแต่ไปสำคัญว่าบรรลุธรรมแท้จริงแล้วมาบอกกล่าวหรือประกาศอันนี้เฉพาะนักบวชนะถ้าฆราวาสเนี่ยพุทธเจ้าก็แค่ตำหนิแต่ไม่มีวินัยไปลงโทษอะไรนะแต่ถ้านักบวชเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนก็จะเป็นโทษหนักถึงกับขาดจากความเป็นภิกขุเลยนะแม้คนที่ฟังเนี่ยจะถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามนะก็ถือว่าเป็นความบกพร่องละเท่ากับว่าภิกขุเนี่ยพูดพล่อยๆไม่ได้ในด้านคุณวิเศษแต่ถ้าพูดพล่อยหรือโกหกในเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ใช่คุณวิเศษอันนี้จะถูกปรับความผิดเบานะเป็นความผิดเรียกว่าปาจิตตีนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละนะเป็นความชั่วความไม่ดีแต่สามารถ ออกจากความผิดได้ด้วยการเปิดเผยความผิดกับภิกขุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้นะเรียกว่าปลงความผิดด้วยวาจาได้นะก็พ้นจากความผิดและออกจากความผิดได้ละดังนั้นการคุมวาจาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะสำคัญมากให้เรารู้ว่าวจีกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งและถ้าเราไปดูในหนังสือภพภูมิที่ทำไว้ให้พระสูตรในนั้นเนี่ยที่เป็นผลของกรรมวิบากกรรมต่างๆว่าถ้าเธอทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือการมีศัตรูเนี่ยนะแปลกไหมว่าเพราะเราสร้างกรรมอะไรเพราะเราพูดเพ้อเจ้อเวลาเราพูดเพ้อเจ้อเนี่ยวิบากของการพูดเพ้อเจ้อจะทำให้มีศัตรูเยอะนะแต่ถ้าเราไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยพระองค์บอกว่าศัตรูเนี่ยจะทำอันตรายเราไม่ได้อันนี้ก็ดีนะเป็นมุมดีนะศัตรูที่จะทำอันตรายเราไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ใช่ว่าเราใส่เสื้อเกราะหรือว่าเราแหมมีความเฉลียวฉลาดหลบหลีกได้ดีอะไรนะ
ถึงจะหลบหลีกได้ดีถ้ามันเป็นกรรมก็ไม่รอดนะแต่กลายเป็นว่าเราไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยทำอันตรายเราไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าวจีกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในสังคมเราเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันแตกร้าวกันเนี่ยเพราะวจีกรรมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแทบจะเป็นเรื่องหลักเลยนะวจีกรรมปรุงออกมาหรือพูดมาทางวาจานะแต่นั้นการคุมวาจาให้ได้สัมมาวาจา4อย่างไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันที่เรียกว่าพูดสอดเสียดการพูดสอดเสียดเนี่ยอาจารย์จะเอาความหมายมาเลยนะว่าพูดยุยงเพราะว่าความหมายของสอดเสียดคืออะไรก็คือนำความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายอีกฝ่ายนึงมาบอกอีกฝ่ายนึงเพื่อให้สองฝ่ายเนี่ยแตกร้าวกันก็คือยุยงยุแยงตะแคงรั่วนะให้เขาแตกกันยินดีในความแตกร้าวกันบันเทิงในความแตกร้าวกันไม่สมานคนที่แตกกันให้ดีกันแต่ไปทำคนที่สามัคคีกันให้แตกกันดังนั้นถ้าประเทศใดกลุ่มสังคมใดหมู่ชนใดเนี่ยไม่มีการสอนคุณธรรมอย่างเนี้ยนะเขาก็จะไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ได้นึกไม่ได้สำนึกว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ดีมันผิดมันไม่ควรเพราะเขาไม่มีผู้นำนะที่สิ้นราคะโทสะโมหะหรือผู้นำที่จะสอนคุณงามความดีว่าอันเนี้ยมันเป็นความดีนะการไม่พูดยุยงให้คนแตกกันเนี่ยมันดีนะแต่การพูดยุยงให้คนแตกกันเนี่ยมันไม่ดีนะอันเนี้ยก็คือที่เราเรียกว่าศาสนานั่นแหละศาสนาศาสนีศาสนังมันมาจากคำว่าคำสอนแปลว่าคำสอนนะพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่ชื่อพุทธนะซึ่งคำว่าพุทธเนี่ยพระเจ้าเป็นคนบัญญัติเองนะในคราวที่มีคนมาถามพระเจ้าว่าท่านเป็นมนุษย์หรือพระเจ้าบอกไม่ใช่ท่านเป็นเทวดาหรือบอกว่าไม่ใช่ท่านเป็นยักษ์หรือบอกไม่ใช่ท่านเป็นคนทันหรือเป็นนาคหรือเป็นอสูรหรือเป็นไม่ใช่สักอย่างหนึ่งแล้วท่านเป็นอะไรล่ะพระองค์บอกให้จำว่าเราเป็นพุทธเหตุผลของพระองค์คือพระองค์บอกว่าอาสวะเหล่าใดที่ทำให้เราไปเป็นเทวดาอาสวะเหล่านั้นเราละได้สิ้นแล้วโอ้โหฟังเหตุผลของพุทธเจ้าสุดยอดมากมีเหตุผลเออใช่ทีแรกเราอ่านทีแรกเออทำไมนะพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นี่เราก็ดูก็เป็นมนุษย์ทำไมบอกไม่ใช่นะแต่พอตอบมาโอ้ลึกอาสวะเหล่าใดที่ทำให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วเออใช่นะฟังเหตุผลแล้วเออใช่เลยตอบอย่างนี้ถูกเลยเป๊ะนะดังนั้นภาวะตัณหาอันใดกิเลสตัณหาอันใดที่จะนำพาพระองค์ไปเกิดใหม่ให้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์หน้าโคนตานสูรท่านละได้หมดแล้วแล้วจะให้ท่านเป็นอะไรนะนี่ก็เลยได้พระนามพุทธคือผู้รู้นะรู้แจ้งซึ่งอาสวะทั้งหมดที่จะทำให้มีการเกิดอีกดังนั้นอาสวะเหล่าใดที่ทำให้มีการเกิดอีกเนี่ยอาสวะเหล่านั้นทั้งหมดพระศาสดาของเราละได้หมดเกลี้ยงพระองค์ก็ไม่ต้องไปเกิดในที่ไหนนี่คือเหตุผลของพระองค์ดังนั้นศาสนาพุทธก็คือศาสนาของพุทธะคือผู้รู้ที่รู้จริงคนรู้จริงคือใครคือคนที่สิ้นราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะสิ้นและคนที่สิ้นราคะโทสะโมหะพระองค์บอกพระองค์โยงไปถึงคำว่าอมตะอมตะหมายถึงอะไรหมายถึงความสิ้นราคะโทสะโมหะฟังพระสูตรนี้แรกๆเราก็คิดว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะการที่เราไม่โกรธไม่โลภมันไปเกี่ยวอะไรกับความไม่ตายคิดไม่ออกเหมือนกันนะจนมาเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อไอ้การที่มีราคะโทสะโมหะเนี่ย
มันเป็นเหตุปัจจัยของการนำพาจิตมโนวิญญาณเนี่ยไปสู่อารมณ์หรือผืนนานั้นๆเนี่ยนะเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเลยโยงมาสู่ความสิ้นราคะโทสะโมหะนะไม่งั้นเรามองไม่ออกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันคือหมายถึงอมตะเนี่ยเพราะไอ้โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่แหละที่นำพาเราไปสู่ภพต่างๆนะนำไปสู่การเกิดอีกดังนั้นถ้าสิ้นตรงนี้ได้การเกิดอีกก็ไม่มีเมื่อการเกิดอีกไม่มีนะความแก่เจ็บตายก็ไม่มีณที่ใดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายณที่นั้นก็คืออมตะคือที่ที่ไม่ตายนะ ภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมัตตะจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยสัมมัตตะอย่างไรจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมมีความดำริชอบพระองค์กำลังไล่เลียงจากสมาธิฏฐิไปผู้มีความดำริชอบย่อมมีวาจาชอบผู้มีวาจาชอบย่อมมีการงานชอบผู้มีการงานชอบย่อมมีการเลี้ยงชีพชอบผู้มีการเลี้ยงชีพชอบย่อมมีความพยายามชอบผู้มีความพยายามชอบย่อมมีความระลึกชอบผู้มีความระลึกชอบย่อมมีความตั้งใจมั่นชอบตรงนี้เขียนว่าตั้งใจชอบนะอาจารย์เติมว่าความว่าคำว่าตั้งใจมั่นนะพวกนี้จะเป็นเรื่องของสำนวนนะตั้งใจมั่นดีกว่าเรื่องของสมาธิคือความตั้งใจมั่นน่าจะเป็นสำนวนที่ดูได้ให้ความหมายที่ตรงกว่าผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมมีความรู้ชอบนะความรู้ชอบก็คือสัมมาญาณะผู้มีความรู้ชอบย่อมมีความหลุดพ้นชอบนะดังนั้นเมื่อมีสัมมาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติแต่นั้นการหลุดพ้นต้องหลุดพ้นชอบด้วยนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลุดพ้นนะแต่ถ้าเราไม่หลีกจากอริยสัจ4นะมั่นคงในอริยสัจ4เดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าใจว่าการหลุดพ้นนั้นเนี่ยเป็นการหลุดพ้นโดยชอบหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดนะเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นการหลุดพ้นผิดความเข้าใจผิดเนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องเห็นความเสื่อมแน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่ทิ้งเรื่องหลักการอนิจจังความเสื่อมไม่ทิ้งหลักการของสมุทัยคือการเกิดกับนิโรธคือความดับยืนตัวตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวก็ต้องเห็นสมาธิตั้งมั่นขนาดไหนก็ตามที่สุดสมาธินั้นก็มีความไม่เที่ยงคืออนิจจังมีความแปรปรวนคือวิปริณามะมีความจางคลายคือวิราคะมีความดับคือนิโรธะซึ่งรวมเรียกว่ามันเป็นอตัมมยตานะผู้ที่เจริญอตัมมยตาเนี่ยย่อมทำให้อะไรย่อมทำให้อนัตตสัญญังอุปถัปเปตุงคือทำให้อนัตตสัญญาปรากฏคนคนนั้นจะเข้าใจอนัตตาดังนั้นอนัตตาเนี่ยถ้าอยากจะหานิยามศัพท์ของคำว่าอนัตตาคำนี้เป็นคำที่น่าจะยากที่ยากที่คิดว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าผู้รู้ในสังคมนะก็ยังมีการอธิบายตรงนี้ไม่ได้ตรงตามพระสูตรของพระพุทธเจ้านะก็เลยอยาก
นำพระสูตรของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเหตุปัจจัยของการนำไปสู่อนัตตาเนี่ยมาให้เราทราบก็คือเรื่องของอตัมมยตาซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นอตัมมยตาเนี่ยนะอตัมมยตังนะหรืออตัมมยตาเนี่ยจะทำให้อนัตตสัญญังอุปปัฏฐะเปตุงก็คือทำให้นะอนัตตสัญญาความหมายรู้ในความเป็นอนัตตานั้นปรากฏอุปปัฏฐะเปตุงแปลว่าปรากฏอนัตตสัญญาก็จะมั่นคงขึ้นมานั่นคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปตัวตนมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรเหตุปัจจัยของอนัตตาอีก2อย่างอีก2พระสูตรก็คือพระสูตรที่ตรัสว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาลักษณะของความทุกข์คือลายความทนได้ยากนะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือทุกขังคือความดับนั่นเองดังนั้นการเห็นความดับการเห็นนิโรธความดับจะนำไปสู่อนัตตาจะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องอนัตตาอีกพระสูตรหนึ่งพุทธวจนะอีกบทหนึ่งก็คือบทที่พระองค์บอกเรื่องของอาพาธนะเป็นธรรมของอนัตตาที่พระองค์ไล่เลียงจากรูปบอกว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนะถ้ารูปมันเป็นอัตตาคือตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่ออาพาธคือความเสื่อมได้อย่างไรแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็เพราะรูปเป็นอนัตตาไงรูปมันจึงมีความเสื่อมมีความจางคลายรูปภายในรูปภายนอกเนี่ยรูปร่างกายเราเนี่ยนี่ก็เป็นรูปภูเขาต้นไม้พวกนี้ก็รูปนะนั้นรูปทั้งหลายมีการเกิดปรากฏเมื่อสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นเที่ยงแท้ไม่มีแน่นอนและสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับนี่เป็นสัจจะของสิ่งที่เกิดคือเป็นความจริงของสิ่งที่เกิดว่าสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยแปรปรวนจะไม่แปรปรวนไม่มีจะไม่ดับไม่มีนี่คือสัจธรรมนะความจริงของสิ่งที่เกิดดังนั้นไปดูเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดบ้างคนเราเป็นสิ่งที่เกิดดังนั้นดับแน่นอนต้นไม้เกิดภูเขาดวงดาวไปถึงนามธรรมนะสุขก็เกิดทุกข์เกิดเฉยๆเกิดสัญญาความจำได้หมายรู้ไปดูอีกธาตุหนึ่งสัญญาก็มีการเกิดปรากฏดังนั้นเสื่อมดับแน่นอนสังขารก็มีการเกิดปรากฏเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดสัจจะของมันคือจางคลายดับนะต้องมีความแปรปรวนแปรเปลี่ยนมีความดับแน่นอนดังนั้นทิฏฐิว่าตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดดังนั้นพระสูตรนี้จึงไล่เรียงจากรูปเวทนาสัญญาสังขารไปจนถึงวิญญาณพระองค์จึงบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธวิญญาณป่วยก็คือวิญญาณเปลี่ยนแปลงวิญญาณอาพาธก็คือวิญญาณจางคลายนะมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุธรรมที่เป็นเหตุของคำว่าอนัตตาหรือธรรมที่เป็นเหตุของสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออาพาธธรรมอันเป็นเหตุของอนัตตาคือทุกขังคือความดับธรรมอันเป็นเหตุของอนัตตาคื
อตัมมยตานี่คือเหตุปัจจัยของมัน ดังนั้นอนัตตาจึงใช้สำหรับธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏจำหลักการดีๆไว้นะอนัตตาใช้สำหรับธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏแล้วก็มีความดับปรากฏสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาดังนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คืออนัตตาเนี่ยมาจาก3พระสูตรและมาจากพระสูตรพุทธวจนะบทที่พระองค์บอกว่าอาพาธพุทธวจนะบทที่พระองค์บอกว่าทุกขังสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพุทธวจนะบทที่พระองค์บอกว่าอตมยตาเป็นเหตุให้อนัตตสัญญาปรากฏหรืออนัตตสัญญานี้มันมั่นคงขึ้นมาพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมัตตะจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลด้วยประการอย่างนี้ทีนี้ต่อมาพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายปุริสสบุคคลผู้มีความเห็นผิดมีความดำริผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีการเลี้ยงชีพผิดมีความพยายามผิดมีความระลึกผิดมีความตั้งใจผิดมีความรู้ผิดมีความหลุดพ้นผิดสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายตรงนี้อยากจะใช้คำว่าสังขารทั้งหลายก็คือบาลีใช้คำว่าสังขาราแต่ก็ใช้คำว่าสังขารเหล่าใดนะก็คือสังขารทั้งหมดนี่แหละทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะทิฏฐิอันชั่วช้าแต่นั้นคำว่าทิฏฐิอันชั่วช้าก็คือยาวมาเลย10ข้อของมิจฉาฝั่งมิจฉาทั้งหมดตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะไปจนถึงตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิไปจนถึงมิจฉาวิมุตตินะดังนั้นบุคคลที่เสพครบตรงเนี้ยก็จะทำให้พลาดจากสวรรค์พลาดจากการบรรลุธรรมและการสมาทานคือการประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาเมื่อไปทำให้บริบูรณ์ตามความเห็นที่ผิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามหรือการปรุงแต่งใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเป็นไปในทางอกุศลหมดดูที่พระองค์ตรัสอุปมาภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนพืชสะเดาพืชบวบหรือพืชน้ำเต้าขมอันบุคคลเพาะแล้วในดินที่ชุ่มชื้นย่อมเข้าไปจับรสดินและรสน้ำอันใดรสดินและรสน้ำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสขมเป็นรสเผ็ดร้อนเป็นรสไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพืชเป็นของไม่ดีนะแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายปุริสสบุคคลผู้มีความเห็นผิดความดำริผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีการเลี้ยงชีวิตผิดมีความพยายามผิดมีความระลึกผิดมีความตั้งใจผิดมีความรู้ผิดมีความหลุดพ้นผิดสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจตนา
ความปรารถนาความตั้งใจและสังขารเหล่าใดทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเป็นทิฏฐิที่ชั่วช้าฉันนั้นเหมือนกัน พวกสะเดาเนี่ยสะเดาน้ำเต้าขมเนี่ยมันขมไหมขมใช่ไหมเมล็ดพันธุ์มันอะเอาไปปลูกในดินที่ชุ่มชื้นดินปกติที่ดีนะน้ำตรงนั้นมันก็ไม่ได้ขมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่พอดูดขึ้นไปถึงนะต้นมันนะออกดอกออกผลมาขมหมดเลยนะมาจากเมล็ดนะเมล็ดพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไรวิญญาณนะมันมาจากรากฐานเลยที่ไม่ดีพอนั้นพอรากฐานไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองรากฐานไม่ดีปุ๊บที่เหลือเป็นมิจฉาหมดเลยก็เลยเปรียบพวกพืชสะเดาหรือน้ำเต้าขมเนี่ยนะเมล็ดพืชที่หว่านลงไปในดินที่ชุ่มชื้นพร้อมที่จะงอกเนี่ยพองอกมาเป็นต้นเนี่ยมันก็ดูดน้ำธรรมดาเนี่ยแหละนะแต่ไปขมแล้วพระองค์เปรียบเทียบอะไรอีกนะพระองค์เปรียบเทียบตัวนี้เวลาเราเป็นสัมมาเนี่ยพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนพืชอ้อยพืชข้าวสาลีหรือพืชองุ่นอันบุคคลเพาะลงแล้วในแผ่นดินที่ชุ่มชื้นเราลองเอาไปที่ดินเดียวกันเนี่ยนะดินเดียวกันเหมือนกันอันหนึ่งดูดมาขมอันหนึ่งดูดมาหวานแปลกไหมดูดสิ่งเดียวกันนะขึ้นไปอ้าวอันหนึ่งขมอันหนึ่งหวานเนี่ยวงบอกมาจากเมล็ดที่มันเป็นอย่างนั้นมาจากเผ่าพันธุ์นะเริ่มต้นผิดพอเริ่มต้นผิดปุ๊บมันก็ผิดยาวมาเรื่อยเลยนี่ลงก็อุปมาเพื่อให้เราเห็นภาพนะรสดินและรสน้ำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสขมเป็นรสเผ็ดร้อนเป็นรสที่ไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพืชเป็นของไม่ดีแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายปุริสสบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดมีวาจาผิดมีการงานผิดมีการเลี้ยงชีพผิดมีความพยายามผิดมีความระลึกผิดและมีความตั้งใจผิดมีความรู้ผิดมีความหลุดพ้นผิดสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจตนาปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะเป็นทิฏฐิที่ชั่วช้าฉันนั้นเหมือนกันเราลองดูในกรณีของความเห็นชอบพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายปุริสสบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมมีความดำริชอบมีวาจาชอบมีการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีความระลึกชอบมีความตั้งใจชอบมีความรู้ชอบมีความหลุดพ้นชอบสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจ
จตนาปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจความเกื้อกูลเป็นสุขข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดนะเป็นเพราะทิฏฐิที่เจริญหรือทิฏฐิที่เป็นสัมมาคือถูกต้องนะภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนพืชอ้อยพืชข้าวสาลีหรือพืชองุ่นอันบุคคลเพาะลงแล้วในแผ่นดินที่ชุ่มชื้นย่อมเข้าไปจับรสดินและรสน้ำอันใดรสดินและรสน้ำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสที่น่ายินดีเป็นรสหวานเป็นรสอันน่าชื่นใจเพราะพืชเป็นของดีแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายปุริสบุคคลผู้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบมีการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีการตามระลึกชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีความระลึกชอบมีความตั้งใจชอบมีความรู้ชอบมีความหลุดพ้นชอบสมาทานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริบูรณ์ตามความเห็นอย่างไรแล้วเจตนาปรารถนาความตั้งใจสังขารทั้งหลายทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกื้อกูลเป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะทิฏฐิเป็นของเจริญฉันนั้นเหมือนกันวิชานี่เป็นตัวเหตุใหญ่เลยนะฟังวิชาก็เป็นเหตุใหญ่ของการหลุดพ้นพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายอวิชชาเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอวิชชาเป็นประธานเลยนะของการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอวิชชาเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเนี่ยหิริโอตตัปปะเห็นนะความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเป็นของมีมาตามอวิชชานั้นนั่นคืออนุสัยนั่นเองจำได้ไหมเห็นไหมมันจะโยงกันหมดเนี่ยถ้าผู้รู้ในสังคมใดๆก็ตามเนี่ยไม่มีสอนเรื่องเนี้ยนะไม่มีการสอนเรื่องความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีในสังคมเวลาเราโตขึ้นมาและเวลาพวกนี้มีอำนาจขึ้นมานะอย่างบางถ้าเกิดเป็นใหญ่ระดับประเทศประเทศที่มีอำนาจแต่ไม่มีฮิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีการสอนเรื่องคุณงามความดีในลักษณะแบบนี้เขาก็จะไม่เกรงกลัวต่อบาปนะเมื่อไม่เกรงกลัวต่อบาปพอมาเป็นผู้นำในสังคมก็จะนำพาไปในทางวุ่นวายไปในทางสับสนวุ่นวายไปหมดทำให้เกิดความโกลาหลนะทะเลาะเบาะแว้งไม่เกิดความสามัคคีกันขึ้นนะ
ก็เพราะว่าขาดธรรมะนั่นเองนะภิกขุทั้งหลายอวิชชาเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเป็นของมีมาตามอวิชชานั้นก็คือเรียกว่าอนุสัยภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีความเห็นผิดผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดนี่พระองค์ก็ไล่ผิดมาเลย10ข้อเท่ากับพระองค์เนี่ยต้องการให้เราเป็นผู้มีวิชาไม่ต้องการให้มีอวิชานะบุคคลผู้มีอวิชานะอันเนี้ยไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปความไม่กลัวบาปเป็นของมีมาตามอวิชานั้นภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีอวิชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีความเห็นผิดผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดผู้มีความดำริผิดย่อมมีวาจาผิดผู้มีวาจาผิดย่อมมีการงานผิดผู้มีการงานผิดย่อมมีการเลี้ยงชีพผิดผู้มีการเลี้ยงชีพผิดย่อมมีความพยายามผิดผู้มีความพยายามผิดย่อมมีความระลึกผิดผู้มีความระลึกผิดย่อมมีความตั้งใจผิดผู้มีความตั้งใจผิดย่อมมีความรู้ผิดผู้มีความรู้ผิดย่อมมีความหลุดพ้นผิดต่อมาพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายวิชาเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริและโอตตัปปะเป็นของมีมาตามวิชานั้นหิริโอตตัปปะภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีความเห็นชอบผู้มีความดำริชอบย่อมมีวาจาชอบผู้มีวาจาชอบย่อมมีการงานชอบผู้มีการงานชอบย่อมมีความเลี้ยงชีพชอบผู้มีการเลี้ยงชีพชอบผู้มีการเลี้ยงชีพชอบย่อมมีความพยายามชอบผู้มีความพยายามชอบย่อมมีความระลึกชอบผู้มีความระลึกชอบย่อมมีความตั้งใจชอบผู้มีความตั้งใจชอบย่อมมีความรู้ชอบผู้มีความรู้ชอบย่อมมีความหลุดพ้นชอบนี่ก็ไล่เรียงไปจนถึงการหลุดพ้นเลยพระสูตรพวกนี้ก็ต้องนำไปทบทวนนะหลักๆเราก็กลับมาที่อนาปานสตินั่นแหละการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะกลับมาที่เรื่องเดิมเรื่องเก่าของเราเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยทรงประมวลสรุปไว้ให้แล้วว่าถ้าเจริญอนาปานสติบริบูรณ์เนี่ยเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7คือองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์และวิชชาและวิมุตติบริบูรณ์อันนี้จะเป็นวิมุตติที่เป็นสัมมาไม่ใช่มิจฉาละเพราะมันเริ่มจากที่ถูกต้องดังนั้นถ้าเริ่มจากผิดมันจะเป็นมิจฉาได้แต่ถ้าเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่เป็นมิจฉาพระสูตรนี้ก็ดีเนาะให้เรารู้ปฏิจจสมุปบาทโธดังนั้นการเริ่มต้นต้องเริ่มให้ถูกตั้งแต่สัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรก็จะตรัสไว้หลายนัยยะเลยนัยยะของการเห็นอริยสัจ4หรือนัยยะของทิฏฐิความเห็นที่เป็นสุดตรงของความเห็นที่เรียกว่าอัตถิตากับนัตถิตาแต่พระองค์แสดงธรรมสายกลางคืออนัตตาโดยบอกเหตุของความเกิดและเหตุของความดับไปนะ
อย่าลืมว่าจิตไม่ใช่ของเราและจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากบางทีเราเรียนรู้สุตตะไปก่อนนะเราก็พยายามดูจิตละนันทิไปเรื่อยๆเสร็จแล้วขณะที่เราละนันทิแล้วเรากลับมารู้อยู่ว่าเออเมื่อกี้เรากำลังละนันทิบางทีเราก็ไปคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายหรือตัวอสังขตะซึ่งก็ยังไม่ใช่ซึ่งก็ตัวเนี้ยก็ยังเป็นวิญญาณอยู่ดีดังนั้นต้องพยายามที่จะไม่เอาอะไรแม้มันจะบอกว่ามันเป็นผู้ที่ดูอยู่ซึ่งการเกิดดับแต่ตอนมันมาปรุงมาคิดอย่างเงี้ยมันใช้ความคิดแล้วนะมันมีวิญญาณอีกดวงหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วซึ่งถ้าเราดูไม่ทันไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยนะอาตมาเรียกมันเป็นพระเอกเพราะว่ามันเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้เกิดดับหมดเลยนะแล้วมันคิดว่าตัวเองไม่ได้เกิดไม่ได้ดับทั้งที่มันเนี่ยก็ยังเป็นจิตมโนวิญญาณอยู่นะมันเลยเป็นพระเอกตัวปลอมนะแต่เราเข้าใจแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็เอาไว้ใช้ดูตัวอื่นเกิดดับไงแต่พอเราเบื่อตัวอื่นและดูตัวอื่นเกิดดับบ่อยๆแล้วปล่อยเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นละทีนี้แหละให้มาสังเกตไอ้ตัวเนี้ยว่ามันยังเกิดดับอยู่ไหมเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันยังเกิดดับแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้มันหลอกเรามายาวนานนะเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องพยายามที่จะไม่เห็นอะไรเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนก็คือหลักอย่างเดียวการที่จะเข้าถึงความไม่ตายต้องเห็นสิ่งที่ตายเยอะๆต้องชัดในสิ่งที่เกิดดับที่แก่เจ็บตายเราจะได้ไม่คาใจอีกไงว่าเอ๊ะมันมีอะไรทางโลกอีกไหมสักนิดหนึ่งนะที่มันเป็นสิ่งถาวรนะอย่างเงี้ยไม่มีพระพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีก็เลยมองไปถึงว่าการดูการเสด็จไปเยี่ยมสุทธาวาสเนี่ยมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์คืออะไรใครก็จะมาบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้อ๋อนี่เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่เห็นสุทธาวาสนะถ้าพระเจ้าไปสุทธาวาสเนี่ยคงดีแน่นอนเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าพระเจ้าไม่เคยไปหรือไม่เสด็จไปใช่ไหมพระเจ้าจะตอบเขายังไงใช่ไหมตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เคยไปแต่พระเจ้าก็เสด็จไปเลยนะก็จะได้ทราบหมดไงดังนั้นใครจะมาอ้างว่าสุทธาวาสเนี่ยดีกว่านิพพานเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ละแม้พบที่ไม่เคยเห็นเลยแล้วไปเห็นก็ยังไม่เห็นว่าดีกว่านิพพานนะแล้วก็รู้ได้ว่าเป็นพบของแค่อนาคามีบุคคลคือรู้หมดเลยและรู้เหตุด้วยว่าใครผุดเกิดณที่เนี้ยก็จะต้องปรินิพพานณที่นี้นะเลื่อนชั้นไม่ได้สุทธาวาสไม่มีการเลื่อนชั้นจากอวิหาแล้วทำดีขึ้นไปเป็นอาตัปปาทำดีขึ้นไปเป็นสุทัสสาไปสุทธัสสีไปอกนิฐาไม่มีเพราะผุดเกิดที่ไหนต้องปรินิพพานที่นั่นพวกอยู่ชั้นที่2ผุดเกิดชั้น2ก็ต้องปรินิพพานชั้น2ผุดเกิดชั้น3ก็ต้องปรินิพพานชั้น3นะดังนั้นถ้าเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยหมดกิเลสแล้วนะทำไมต้องเสด็จไปเยี่ยมสุทธาวาสทำไมอ๋อก็เพื่อยืนยันถึงทุกสิ่งในระบบสังคตาธาตุเนี่ยเห็นหมดแล้วนะเห็นหมดจริงๆและไม่มีอะไรดีกว่านิพพานแน่นอนเพราะถ้าเราดูบางพุทธวจนะบางบทเนี่ยถ้าเราจำได้จะมีปริพาชกเนี่ยมาเตือนพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุเนี่ยนิพพานเนี่ยอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้นะเห็นนะยังมีคนมาแบบว่านะหวังดีหรือประสงค์ร้ายก็ไม่รู้นะกลัวพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานแล้วเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกให้เราเนี่ยรอบรู้เรื่องทุกข์ไง
ดังนั้นเวลาบวชมาเนี่ยถ้าปริพพาชกมาถามเนี่ยเธอบวชมาทำไมก็คือบวชมาเพื่อรอบรู้เรื่องทุกข์และถ้าก็ถามต่อแล้วไอ้ทุกข์ของท่านเนี่ยที่อยากรอบรู้เนี่ยมันคืออะไรก็ให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราบวชมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็เพื่อมารอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมซึ่งเป็นทุกข์นั้นเราต้องรู้ว่าต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์นะทุกขสัตว์นะอยากจะออกจากทุกข์เนี่ยรู้หรือยังว่าอะไรคือทุกข์ที่อยากจะออกบางคนบอกว่าผมก็สุขสบายดีนะแต่สุขสบายดีตอนเนี้ยแก่ไหมล่ะก็ต้องแก่ต่อไปจะเจ็บไหมล่ะก็ต้องเจ็บตอนเจ็บแล้วสุขสบายดีไหมเริ่มไม่สบายแล้วนะแต่มันยังอยู่ในอนาคตไงแล้วมีอนาคตใดที่คนรวยไม่เจ็บบ้างไงใช่ไหมมีเงินมีทองเนี่ยนะแล้วไม่เจ็บมีไหมไม่ป่วยเลยมีไหมมันไม่มีไงเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเงินทองนี่มันได้มาทีหลังทั้งนั้นแหละมันก็เป็นของโลกตายแล้วก็ต้องทิ้งไว้บนโลกยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นของมีมาทีหลังนะคนนี้ก็มาตัวคนเปล่าๆนี่แหละเกิดมาก็มีแค่อายตนะนะ5บวก1เป็น6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีมาเหมือนกันเท่ากันมนุษย์ทุกคนเท่ากันตรงนี้นะมีอายตนะ6และจะทำยังไงกับตรงนี้นี่มารอบรู้ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่มาในภายหลังเนี่ยที่มันมาเพิ่มเติมให้เราในภายหลังเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรารอบรู้เรื่องกองทุกข์ไปได้และไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใคร่ควรดีๆคนบางคนมาประพฤติปฏิบัติบอกเบื่อแล้วนะไม่อยากปฏิบัติแล้วเบื่อเบื่อให้ไปลองใหม่นะแบบแต่ก่อนนะเรายังเป็นนักเรียนอยู่เริ่มมีคนแนะนำให้เรารักษาศีลเราก็ลองรักษาพอรักษามาปุ๊บเอ๊ะแล้วทำไมรักษาแล้วเป็นยังไงเราก็ลองไม่รักษาบ้างดูซิไม่รักษาจะเป็นยังไงรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มวุ่นวายเริ่มมีความทุกข์นะเริ่มไม่ดีก็เลยกลับมารักษาอีกนะหรือบางคนเนี่ยนะบวชมาแล้วเอ๊ะอยากลาสิกขาแล้วบอกอ่ะลาไปทำไมล่ะไม่มีอะไรล่ะครับเบื่ออ้าวเบื่ออ่ะแค่เบื่อเหรอเนี่ยนะแล้วตกลงแล้วบวชมาทำอะไรนะนี่มันไม่รู้จุดมุ่งหมายของการบวชนะใช่ไหมการบวชแล้วมาอยู่ในธรรมวินัยเอ๊ะมาอยู่ในธรรมวินัยเนี่ยอยู่มานานแล้วแล้วไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเหรอเนี่ยนะบางทีก็น่าสงสัยเหมือนกันนะอยู่ไปวันๆนี่อยู่ไปทำอะไรนะก็ต้องได้อะไรบ้างนะไม่เล็กก็น้อยนิดนะหรือได้เยอะได้มากอะไรก็ยังดีนะทีนี้พอไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็คิดหวนกลับนะแต่พุทธเจ้าบอกยังไงคนที่เจริญอริยมรรคมีองค์8มาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหมุนเวียนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เห็นนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะหวนกลับคืนไปนั่นก็เป็นเพราะคุณน่ะยังไม่ได้อะไรในอริยมรรคมีองค์8นะคุณไม่ได้ทำให้มากเจริญให้มากแต่ถ้าคุณทำมากเจริญมากเนี่ยยังไงมันก็กลับไปไม่ได้นั้นหรือเหมือนกับคฤหัสถ์ที่โอ้ปฏิบัติดีเข้าวัดนะวันหนึ่งเปลี่ยนไปเลยนะไปชอบลัทธิอื่นของปริพพาโชคเดลถีเหล่าอื่นซะละอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็แสดงว่าไม่ได้แทงตลอดในธรรมและวินัยของพระตถาคตนั่นเองเหมือนสุนัขตะสุนัขตะก็บวชมากับพระศาสดานะแต่ก็อ้าว
หลีกไปจากพระศาสดาแล้วในกรณีนี้จะให้พระศาสดาทำอย่างไรนะจะโทษพระศาสดาได้ไหมโทษไม่ได้ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะดังนั้นคนที่ถามพระพุทธเจ้าเนี่ยคนบอกทางก็ยังมีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่มรรคมีองค์8ก็ยังอยู่เนี่ยนิพพานก็ยังอยู่เนี่ยทำไมบางคนถึงบางคนไม่ถึงจะให้ทำอย่างไรล่ะพราหมณ์พราหมณ์เป็นคนบอกทางเนี่ยไปเมืองราชคฤห์ไปเมืองสาวัตถีอะไรเนี่ยนะคนบอกก็ยังอยู่บอกทางไปเสร็จแล้วนะคนที่เดินไปตามทางที่พราหมณ์บอกก็หลงก็มีไม่หลงก็มีนะแล้วพราหมณ์จะทำยังไงพราหมณ์ก็บอกอ้าวก็ทำอะไรได้อะก็เราเป็นแค่ผู้บอกอะเป็นคนบอกอะคนเดินก็เดินเองสิเดินหลงเองอะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาทำแทนเราไม่ได้นะมาทำแทนให้เราไม่ได้พวกเราต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้บอกเท่านั้นนะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกดังนั้นครูอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ก็เป็นเพียงผู้บอกนะบอกแค่นั้นหลุดพ้นได้ก็เอาหลุดพ้นไม่ได้ก็เอานะคนที่ระลึกได้ก็ดีไประลึกไม่ได้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกรรมของเขาไปนะคนบางคนมารู้พุทธวจนะแล้วกลับไปใช้สาวกภาษิตอีกอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าข่ายอะไรเข้าข่ายว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะที่ปริพาชกเขาอุปมาเหมือน เหมือนคนเหยียบมิดโกนน่ะนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านประกาศความเป็นผู้เห็นอยู่นะพุทธเจ้าบอกท่านเนี่ยเป็นผู้เห็นอยู่ปริพาชกสวนใส่เลยบอกว่าผู้เห็นอยู่เนี่ยย่อมไม่เห็นเป็นยังไงนะแล้วอุปมานะบอกว่าเหมือนคนเหยียบมิดโกนอยู่อะนะย่อมไม่เห็นคมของมิดโกนคมคายไหมเออใช่เหมือนกันนะอุปมาก็ดีนะพระพุทธเจ้าแก้ยังไงบอกเนี่ยนะมันเป็นอุปมาของปุถุชนมันอุปมาได้แค่มิดโกนนะที่จริงแล้วเนี่ยการพูดอย่างเนี้ยนะว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นเนี่ยมันต้องใช้กับอะไรมันต้องใช้กับคนที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วเนี่ยนะธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้วของตถาคตเนี่ยแล้วหลีกออกไปนั่นแหละผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะส่วนผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยแล้วยังอยู่ยังดำรงมั่นยังชัดเจนยังศรัทธามั่นคงในตถาคตนะเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้เห็นอยู่แล้วตัดคำว่าย่อมไม่เห็นนั้นออกไปนะนี่คือลักษณะของคำว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนั้นต้องอุปมาอย่างไรนะแล้วคำว่าผู้เห็นอยู่นั้น ใช้อย่างไรเนี่ยโอ้พระสูตรนี้เรียกว่าคมคายนะเรียกว่าซัดกันหมัดต่อหมัดเลยนะพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ไม่เคยแพ้ในการโต้วาทะกับใครดังนั้นพวกปริพาชกทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอย่าไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเลยเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินฟันจะหักนะหรือเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขาสายบัวมีแต่จะแตกนะดูนะพวกปริพาชกนี่จำนวนมากเลยไม่กล้านะที่จะไปล้มวาทะพระพุทธเจ้าหรือไปโต้วาทะด้วยเนี่ยนะหรืออย่างที่ลูกศิษย์ของนะเจ้านิครนไงใช่ไหมลูกศิษย์ของเจ้านิครนเป็นฆราวาสชื่ออุบาลีอุบาลีข้าบดีนี่เป็นลูกศิษย์เอกเลยนะศิษย์เอกเลยเจ้านิครนก็เลยสั่งให้อุบาลีเนี่ยไปล้มวาทะพุทธเจ้าแล้วพาพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นสาวกของเราให้ได้เห็นนะนี่แต่ก่อนเขาขนาดนั้นเลยนะเขาเจ้าลัทธินี้เขาโอ้โหเขามั่นใจเขามากเลยเขาเนี่ยคือเก่งอ่ะนะ
นั่นนะระดับศาสดานะผู้สอนเนี่ยทีฆตปัสสีก็เตือนเจ้านิคนบอกเอ้ยเจ้านิคนอย่าเลยใครเนี่ยไปโต้วาทะกับผู้เจ้าเนี่ยแพ้หมดนะอย่าเสี่ยงเลยเอาลูกศิษย์เอกไปเนี่ยนะเจ้านิคนเชื่อไหมไม่เชื่อบอกไม่มีทางหรอกนะระดับอุบาลีข้าบดีแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเอาอยู่หรอกส่งไปเป็นไงพอส่งไปปุ๊บเนี่ย อุบาลีก็ถามเลยนะตอนนี้เขาโต้เรื่องของกรรมนะว่ากรรมทางกายหรือกรรมทางใจอันไหนหนักกว่ากันนะพระเจ้ายืนยันว่ากรรมทางใจเนี่ยหนักที่สุดนะแต่อุบาลีซึ่งเขาถูกสอนมาจากเจ้านิครนเนี่ยเขาบอกว่ากรรมทางใจเนี่ยกรรมทางกายหนักที่สุดทีนี้ล่ะก็โต้วาทะกันขอยกอุปมายกนั่นโน่นนี่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ยกอุปมานะอุบาลีก็ถามอีกนะไม่พอบอกยังไม่แจ่มแจ้งดีขออุปมาเพิ่มอีกได้ไหมพุทธเจ้าบอกได้อุปมานี่อีกยังไม่แจ่มแจ้งขออีกได้ไหมนะอีกถามหลายครั้งมากเลยพุทธเจ้าก็ยกอุปมาได้ไม่อั้นนะจนอุบาลีต้องบอกพอละจริงๆเข้าใจตั้งแต่อุปมาแรกแล้วล่ะนะแต่อยากจะลองภูมิปัญญาของพระตถาคตดูว่ามีเยอะขนาดไหนบอกโอ้มีจนคนถามต้องยอมอะบอกไม่มีประมาณจริงๆนะก็ เลยประกาศนะความถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกอุบาลีเธอเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมนะจะศรัทธาใครเนี่ยคิดให้มันดีซะก่อนนะอุบาลีก็เลยบอกโอ้โหนี่ถ้าข้าพระองค์เนี่ยประกาศอย่างนี้ในปริพาชกคนใดเนี่ยเขาคงโอ้นะยกธงเอาข้าพระองค์ไปอวดอ้างแต่พระผู้มีพระภาคเนี่ยยังเตือนข้าพระองค์อีกนะว่าให้คิดให้ดีซะก่อนเนี่ยข้าพระองค์ขอประกาศความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นหนที่สามนี่นะก็ประกาศความเลื่อมใสผู้เจ้าก็เลยบอกว่าอุบาลีท่านเนี่ยเป็นดุจบ่อน้ำของนิครนมานานแล้วนะก็บอกว่าอุบาลีเนี่ยก็เคยอุปถากอุปถัมภ์เนี่ยเจ้านิครนมานมนานแล้วเนี่ยแหมอยู่ๆเนี่ยจะมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เอาหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ไหมแต่อุบาลีไม่สนใจหรอกอุบาลีไม่มีปัญหาเลยบอกยินดีเลยเต็มที่เลยแต่ผู้เจ้าเนี่ยเป็นห่วงแทนก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยเป็นดุจบ่อน้ำของเจ้านิครนมานานแล้วให้พึงพิจารณาบิณฑบาตที่จะพึงมาถึงพระพุทธเจ้าเตือนนิดหนึ่งก็เลยโอเคข้าพระองค์เข้าใจมีปัญญานะเราฟังเราเข้าใจยังเนี่ยบางทียังไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่านพระสูตรไปเอ้เราเข้าใจยังวะเนี่ยอุบาลีเข้าใจแล้วยังไงคืออุบาลีเนี่ยเพราะขณะที่เข้าใจธรรมะของพระศาสดาเนี่ยอุบาลีเป็นโสดาบันแล้วพุทธเจ้ารู้แล้วล่ะอุบาลีเป็นโสดาบันแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว อุบาลีก็เลยปิดประตูต่อเจ้านิครนเลยเคยเปิดประตูนิเวศน่ะเอานี้เจ้านิครนหรือสาวกเจ้านิครนมาเนี่ยเข้าไปเลยอยากเอาอะไรตามสบายเรารวยมากนะอยากได้อะไรเอาไปเลยนะไม่มีปัญหาทั้งสิ้นพอเปลี่ยนศรัทธามากับพระพุทธเจ้าปุ๊บนี่ปิดประตูนิเวศเลยไม่ให้เข้าแต่พุทธเจ้าเตือนอะไรบิณฑบาตที่จะพึงมาถึงเห็นนะถ้าเขามาขออาหารเนี่ยให้เพราะนั้นถ้าบิณฑบาตเนี่ยเราให้ไม่เป็นไรนะเพื่อยังชีวิตให้พอเป็นไปได้ก่อนเพราะโอ้โหเขาก็อุตส่าห์มาเป็นนักบวชนะเดี๋ยวเกิดทิฏฐิวันหนึ่งเขาเปลี่ยนได้เนี่ยเขาก็จะได้บรรลุธรรมได้เนี่ยพุทธเจ้าก็มองไกลนะคือเห็นใจในความเป็นสมณะด้วยกันนะในความเป็นนักบวชด้วยกันอุบาลีก็เข้าใจก็เลยสั่งนายทวารประตูว่าถ้าเจ้านิครมาเนี่ยนะหรือสาวกเข้ามาเนี่ยปิดประตูเลยนะไม่ให้เข้าแต่
ให้ไปถามว่าต้องการบิณฑบาตหรือเปล่าถ้าต้องการบิณฑบาตให้นายประตูเนี่ยนายทวารประตูเนี่ยไปเอาอาหารมาให้เลยนะเอาอาหารมาให้เจ้านิครนหรือสาวกของเขานะทีนี้ก็สั่งไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะนี่ข่าวก็เริ่มไปถึงเจ้านิครนว่าอุบาลีข้าพเจ้านั้นเปลี่ยนศรัทธาแล้วโอ้โหทีนี้เจ้านิครนเฮ้ยไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะระดับอุบาลีข้าพเจ้าแล้วจะเปลี่ยนศรัทธาได้อย่างไรเราจะไปดูเองก็ไปยังนิเวศของเจ้านิอุบาลีข้าพเจ้าเลยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยปกตินี่โอ้โหนายทวารประตูต้อนรับขับสู้เปิดประตูนิเวศอะไรมาวันนี้ปิดประตูเฮ้ยของจริงนี่ว่านะไม่เปิดประตูนิเวศให้เข้าแล้วนายทวารประตูยังเดินมาถามอีกว่าต้องการอาหารบิณฑบาตหรือเปล่าโอ้โหเราไม่ต้องการเจ้านิครนบอกเราไม่ต้องการเราต้องการพบอุบาลีข้าพเจ้านี่เห็นไหมเป็นไงล่ะนายทวารประตูก็กลับไปหาเจ้านายตัวเองอุบาลีบอกเจ้านิครนมาแล้วก็ข้าพเจ้าก็ทำตามที่นายสั่งอย่างนี้ละเป๊ะเลยนะแต่เขาต้องการพบนายอ่ะนะต้องการพบท่านโอเคต้องการพบใช่ไหมงั้นไปจัดที่ไว้อย่างนี้เดิมเนี่ยเคยจัดที่อย่างไรเคยจัดที่อาสนะให้เจ้านิครนต้องนั่งที่สูงกว่าเรานั่งที่ต่ำกว่านะมาวันนี้เป็นยังไงล่ะจัดอาสนะให้เหมือนกันแต่ให้อุบาลีนั้นนั่งสูงเจ้านิครนนั้นนั่งต่ำเป็นไงเจ้านิครนมาถึงที่รับไม่ได้เลยบอกเป็นขนาดนี้เลยนะเนี่ยนะโอ้โหด่าว่าอุบาลีข้าพเจ้าซะเหมือนคนมีลูกตาแล้วไปแล้วถูกเขาควักลูกตาออกนะลองไปอ่านนั้นหนักกว่านี้อีกนะมีว่าหนักกว่านี้อีกเยอะเลยนะอันนี้เอามาพอให้ได้ฟังที่พอจะแบบพูดได้นะมันมีแบบโอ้โหพูดไม่ได้เลยนะบริพาชกนิดาแบบเสียหายเลยนะเสร็จแล้วก็เลยอุบาลีไม่สนใจแบบสอนกลับด้วยนะเป็นโสดาบันแล้วนะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนทั้ง4ทิศก็คือคำที่ด่าว่ามา4ทิศเนี่ยที่ไม่ใช่ธรรมวินัยเนี่ยโต้กลับได้หมดนะอุบาลีแก้ได้หมดเลยแก้ได้โสดาบันแล้วอ่ะมั่นคงแล้วในพระรัตนตรัยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะให้เราดูว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะหรือว่าการที่พอเขามีดวงตาเห็นธรรมเขามีศรัทธาแล้วเนี่ยความหยั่งลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโอ้โหมันหนักแน่นแล้วก็การที่จะหวนคืนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เนี่ยมันมีไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่ฐานะหรือมันอยู่ๆเราเป็นคฤหัสถ์เราจะเปลี่ยนทิฏฐิไปไปทำแบบโน้นแบบนี้ไปไหว้ดวงอาทิตย์ไปไหว้ภูเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันทิฏฐิมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนได้นี่แสดงว่าไม่เข้าใจในข้อธรรมของพระศาสดาเลยนะไม่เข้าใจข้อธรรมนะ เพราะการที่พุทธเจ้าให้เหตุผลเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในข้อธรรมถ้าเราเข้าใจในข้อธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้เลยและข้อธรรมที่เป็นอริสัตถ์4นะยิ่งปฏิจจสุปาโทเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดผัสสะมีจึงมีเวทนาเวทนามีตัณหาเนี่ยไล่เหตุเกิดของทุกข์นะดังนั้นถ้าคนเข้าใจข้อธรรมที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละนะโสดาบันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ละเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับละนะโสดาบันละสังโยชน์ได้3หรือโสดาบันที่ละสังโยชน์ได้แม้ข้อเดียวก็ตามคือสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีที่ละสักกายทิฏฐิได้ ก็หวนกลับไม่ได้ซึ่งพุทธเจ้ารับประกันไว้ว่าจะเป็นผู้ที่
ไม่กระทำกาละคือไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลยังไงคนคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลแน่นอนนะ ก็อยากให้พวกเราเป็นโสดาบันกันทุกคนขึ้นไปนะแล้วก็หวังว่าคงจะสำเร็จได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนะ